มิตซูบิชิมอเตอร์สประเทศไทยประกาศเปิดตัวรถยนต์รุ่นพิเศษครั้งแรกกับการกลับมาของแบรนด์ระดับไอคอน Rally Art ด้วยการเปิดตัวรถยนต์มิตซูบิชิ Rally Art 2รุ่นได้แก่ Triton Rally Art และ Pajero Sport Rally Art ครั้งแรกในโลกในราคาเริ่มต้น 667,000 บาทที่งานมากรรมยานยนต์ครั้งที่38โดยมิตซูบิชิเผยว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของแบรนด์ Rally Art ที่กลับมาใหม่อีกครั้งMitsubishi Motors ได้เรียนรู้3คุณค่าสำคัญจากชัยชนะมากมายจากการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตรายการสุดหฤหดทั้งการแข่งขัน Paris Dakar Rally และรายการแข่งขัน Rally ชิงแชมป์โลกโดยหลังจากเอาชนะเกมการแข่งขันสุดโหดมาได้นั้นบริษัทได้เรียนรู้ว่ารถยนต์ของ Mitsubishi ต้องมีสมรรถนะชั้นยอดความแข็งแกร่งทนทานและความสะดวกสบายจึงสามารถคว้าชัยชนะมาครองได้อย่างมั่นใจซึ่ง DNA ของความเป็นแชมป์จากการแข่งขันทั้งหมดนี้ฝังอยู่ในรถยนต์รุ่นปัจจุบันของ Mitsubishi และ Rally Art ถือเป็นแบรนด์ที่ดีที่สุดที่สามารถสะท้อน DNA และแรงบันดาลใจอันแรงกล้าของ Mitsubishi Motors ออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมรถยนต์รุ่น Rally Art จะวางจำหน่ายใน3รุ่นย่อยจากรถยนต์จำนวน2รุ่นที่ขายดีที่สุดของ Mitsubishi Motors ประเทศไทยอย่าง Tritonและ Pajero Sport โดยราคาเริ่มต้นของ Triton Rally Art Mega Cab อยู่ที่ 667,000 บาทรุ่น Triton Rally Art Double Cab อยู่ที่ 75,000 บาทในขณะที่รุ่น Pajero Sport Rally Art ราคา 1,365,000 บาทสำหรับภายนอกของ Rally Art มาพร้อมชุดอุปกรณ์ตกแต่งของแท้จากโรงงานเช่นลวดลายสติ๊กเกอร์ด้านข้างตัวรถสีแดงสีเงินและสีดำแผ่นคอนโทรลสีแดงรวมถึงชุดตกแต่งใต้กันชนหน้าที่มาพร้อมโลโก้ Rally Art โดยรุ่น Rally Art จะแตกต่างจากรุ่นธรรมดาด้วยชุดแต่งภายนอกสีดำสุดพิเศษออกแบบเฉพาะสำหรับกระจังหน้าล้ออะลอยและหลังคาสำหรับภายในตกแต่งด้วยพรมปูพื้นมาพร้อมโลโก้ Rally Art ด้วยเช่นกันTriton Rally Art จะมาในรุ่น Triton ตัวเตี้ยโดยมีให้เลือกในรุ่นย่อยได้แก่ Mega Cab และ Double Cab ชุดตกแต่งพิเศษประกอบด้วยพื้นปูกระบะท้ายที่มีโลโก้ Rally Art และมือเปิดกระบะท้ายสีดำเพิ่มลุคสปอร์ตสุดโฉบเฉียวเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังที่ไม่หยุดนิ่งของรุ่น Triton ให้ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นสีตัวถังรถ Rally Art มีเลือก2สีได้แก่สีขาว Solid White พร้อมหลังคาสีดำและสีดำ Jet Black MicaPajero Sport Rally Art มาพร้อมชุดตกแต่งใต้กันชนหลังรวมถึงชุดตกแต่งซุ้มล้อสีดำที่ช่วยให้ล้ออลอยและยางโดดเด่นยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเพิ่มความแตกต่างจากรุ่นธรรมดาด้วยเฟน่ารมดำล้ออลอยสีดำราวหลังคาสีดำเสาอากาศแบบครีบฉลามสีดำและสปอยเลอร์หลังสีดำที่ติดตั้งมาสำหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะเพิ่มความสปอร์ตและสไตล์ที่หรูหราให้กับ Pajero Sport ได้อย่างลงตัวสีตัวถังรถ Rally Artมีเลือก2สีได้แก่สีขาวไวท์ไดมอนด์พร้อมหลังคาสีดำและสีดำเจ็ตแบล็กไมก้าอย่างที่ Mitsubishi ได้เผยว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นการเปิดตัวแบรนด์ดังอย่าง Rally Art ที่ไม่มีการอัปเกรดด้านสมรรถนะให้กับทั้ง Triton และ Pajero Sport อย่างที่หลายคนคาดหวังก่อนหน้านี้อาจจะดูไม่น่าประทับใจกับการเปิดตัวแบรนด์ดังในตำนานแบรนด์นี้แต่นั่นเป็นเพียงการสื่อไปยังกลุ่มเป้าหมายให้ทราบว่ารถยนต์จาก Mitsubishi กำลังจะกลับมาพร้อมสมรรถนะในระดับรถแข่งให้สมกับการใช้ชื่อว่า Rally Art ทำให้มีความเป็นไปได้สูงเช่นกันว่า All New Triton ที่มีกำหนดการเปิดตัวในปี2022และจะรวมถึง All New Pajero Sport ที่จะเปิดตัวตามกันมาในปี2023น่าจะมีรุ่นพิเศษที่มีระดับกำลังสูงกว่ารุ่นมาตรฐานเหมือนกับที่ Ford มี Ranger Raptorทำให้ในปีหน้ามีเรื่องที่ให้ลุ้นเพิ่มขึ้นจากเดิมที่หัวหน้าทีมออกแบบของ Mitsubishi ได้เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่า Mitsubishi Triton Generation ใหม่จะมาพร้อมรูปโฉมที่ใครได้เห็นแล้วจะต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการที่จะมีรุ่น PHEV เป็นทางเลือกเพิ่มเข้ามาซึ่ง Mitsubishi เป็นเพียงค่าเดียวก็ว่าได้ที่ความชัดเจนในเรื่องของพลังทางเลือกใหม่
ในตลาดรถกระบะขนาดกลางซึ่งการเพิ่มทางเลือกต่างๆให้กับไททันก็น่าจะถูกนำไปใช้กับทาง Pajero Sport ด้วยเช่นกันแต่อาจจะไม่ครบทุกรุ่นเหมือนรถกระบะเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานจริงในต้นปีหน้า Mitsubishi น่าจะมีการขยับตัวในเรื่องของ Triton Generation ใหม่หลังจากที่ในปี2021นี้ Mitsubishi ค่อนข้างจะเงียบในตลาดรถกระบะของไทยMitsubishi Motors. พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ